ณครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็วันนี้จะเป็น Innovative Rock of 80นะครับจะเป็นการย้อนรอยดนตรีร็อกในยุค80นะครับซึ่งงานนี้จัดขึ้นได้โดยนิตยสาร Music Express นะครับร่วมกับทาง TK Park อุทยานแห่งการเรียนรู้นะครับแล้วก็สถาบันดนตรี Rock Music School นะครับซึ่งเป็นสถาบันที่สอนดนตรีและรับสอบดนตรีในแขนงต่างๆไม่ว่าจะร็อกหรือว่าในด้านอื่นๆด้วยนะครับวันนี้เราก็จะเริ่มกันด้วยการพูดคุยถึงแนวทางความเป็นมาของดนตรีร็อกยุค80ก่อนที่จะเจอการเล่นสดของวงดนตรีที่มีความสามารถแล้วก็สามารถทำให้ทุกคนได้สนุกกันวันนี้แน่นอนนะครับงั้นเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้จันชันชัยจากร็อกสคูลครับผมครับก็เรามาเจอกันแล้วครับอาจารย์ทางอาจารย์ชันชัยก็เป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนร็อกสคูลนะครับก็ตรงนี้เรามาถึงยุค80เราจะมาลองถามกันเอาเกริ่นกันก่อนว่าดนตรียุค80ในสายร็อกเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างครับหลังจากที่ว่าเราเริ่มมาตั้งแต่ปี50ฮะ1955ดนตรีร็อกเกิดขึ้นเนี่ยมันถึงไม่จะมีบลูมีแจ๊สมีอะไรแต่ร็อกมันเพิ่งเกิดขึ้น1955แต่บัดนี้มันก็นานทีนี้พอไล่มาตั้งแต่50 60เราทำกันมา60 70แม้จะคร่าวๆไปหน่อยนะจะลงรายละเอียดไม่มากนะทีนี้ก็จะเข้ามาสู่80ก็เรียกว่าใกล้ตัวหน่อยนะฮะใกล้ตัวขึ้นมานิดนึงบ้างแล้วก็สัก30ไม่ถึง30ปีนี่เองนะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เห็นได้ชัดใน80เนี่ยมันก็เหมือนกับช่วง70ตอนต้นคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่อง70นะดนตรีมัน จาก60เนี่ยเห็นว่ามันก็มีความหลายหลากในตัวเองเพราะว่ามันก็เป็นดนตรีร็อกอ่ะมันเพิ่งเกิดขึ้นพอ70เนี่ยมันตั้งตัวเองได้คือดนตรีร็อกก็เลยหมายความว่าไม่ใช่แค่ร็อกอะโรเท่านั้นเองใช่มั้ยฮะมันก็กลายเป็นฮาร์ดร็อกเป็นซอฟต์ร็อกเป็นมีดนตรีแจ๊สมีดนตรีโฟล์คมีดนตรีคันทรีมีดนตรีอะไรเข้ามาผสมแล้วก็ตั้งตัวเป็นมันเหมือนกับขโมยมาแล้วก็มาผนวกกับความเป็นร็อกของเรียกอะไรคนสมัยใหม่อ่ะคนร็อกอ่ะนะคนที่มีความรู้สึกแบบยุคปัจจุบันน่ะนะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นดนตรีที่เป็นตัวเป็นตนมากขึ้นคุณจะฟังคันทรีมันก็เป็นร็อกคุณจะฟังโฟล์คมันก็เป็นร็อกคุณจะฟังแจ๊สมันก็เป็นร็อกได้แล้วก็จะมีดนตรีแบบพวก R&B เนี่ยซึ่งมันจะมาใกล้เคียงกับทางดนตรีร็อกมากก็ผนวกกันมาอย่างว่าถ้าเราฟังงานของพวก Stevie Wonder มาวินเกย์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ถือว่ามันก็เป็นร็อกเลยมันก็อยู่ในกลุ่มของดนตรีร็อกด้วยนะนี่พอมาถึง70เนี่ยคราวที่แล้วจะค้างๆกันอยู่ว่ามันจะมีส่วนที่ไปเป็นเฮฟวี่เมทัลชัดเจนนะดนตรีร็อกเนี่ยมันก็หนักขึ้นไอ้ตัวเนี้ยเราจะเรียกกันว่าร็อกซะเป็นส่วนใหญ่แต่ตัวพวกซอฟต์ร็อกที่มาเป็นพวกคาร์เพนเตอร์มาเป็นพวกวงอะไรน้อยๆเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นซอฟต์ร็อกของแขนงร็อกเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันเบาไปมันก็เลยรู้สึกว่าจะไม่เป็นร็อกแต่จริงมันก็คือมันก็เป็นร็อกใช่ไหมฮะมันมีขนาดลักษณะเหมือนกันเนี่ยเพียงแต่ว่าการเล่นแสดงออกไปผิดกันมันมีดนตรีอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคือดนตรีพังในปี70ไอ้ตัวพังเนี่ยนะฮะมันก็ทำให้เกิดเป็นสไตล์ใหม่ขึ้นมาเลยแต่ว่ามันก็คือเกิดจากร็อกอีกแหละว่าถ้าไปฟังเพลงพังตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยมันก็คือดนตรีร็อกแบบเอลวิสนี่เลยแล้วก็แต่มาเล่นกันแบบไม่รู้สิก็สนุกตัวเองอ่ะนะก็เอามันของตัวเองเขาว่าความเป็นพังนะฮะไอ้พังเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดนตรีอย่างเดียวมันก็เป็นตัวตนของมนุษย์ที่ทำการเป็นความเป็นพังเน้นได้ในตัวเองการแต่งตัวการดำรงชีวิตการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นมนุษย์อีกประเภทหนึ่งซึ่งเกิดทั้งที่อังกฤษและอเมริกาทีนี้พอเข้ามาอยู่ในสายดนตรีเนี่ยดนตรีมันก็เป็นดนตรีชนิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากความง่ายๆก็เหมือนกับเป็นร็อกอะโรภาคต้นๆเป็นร็อกขั้นต้นแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่สุดของสิ่งที่จะก้าวขึ้นมาสู่80เนี่ยคือความเจริญของเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีทั้งหมดเนี่ยมันจะเริ่มสร้างเทคโนโลยีของมันเองด้วยตัวเองนะฮะว่าสำคัญที่สุดคือมันสร้างเสียงของเครื่องดนตรีทั้งหมดเนี่ยได้ขึ้นมาในตัวเองในยุค80เช่นกลองไฟฟ้านะทำไมแรกๆก็เรียกกลองไฟฟ้ากันง่ายๆอย่างเงี้ยคือก่อนหน้าจะเป็นกลองไฟฟ้ามันเป็นลิทึมบ็อกซ์นะเราก็เรียกลิทึมบ็อกซ์กันนะเวลาไปเล่นโฟล์คซองก็มีกีตาร์ตัวแล้วก็เล่นมีกลองมาป๊อกป๊อกแป๊กป๊อกป๊อกป๊อกแป๊กแป๊กก็เริ่มทำอย่างนี้แต่เนี้ยมันก็เข้าไปอยู่ในไอ้เครื่องใหญ่ขึ้นมันก็เลยก็สร้างเป็นคีย์บอร์ดซึ่งมีเสาของอะไรกลองด้วยนะมันจะเป็นเสียงคีย์บอร์ดเองเนี่ยมันทำได้หมดเลยก็ปรากฏว่าไอ้เสียงคีย์บอร์ดทุกอย่างว่าไอ้พวกออร์แกนฟาฟิซ่าออร์แกนแฮมมอนด์อะไรต่างๆเนี่ยนะเสียงที่เคยเป็นออร์แกนส
่วนตัวของแต่ละอันเนี่ยก็ถูกนำมาใส่ในคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดก็เป็นตัวเปียโนเลยล่ะเปียโนขึ้นมาเป็นเปียโนคุณจะเป็นเปียโนเฟนเดอร์โรดเปียโนวอลเลเซอร์เปียโนแล้วยี่ห้ออะไรเนี่ยเขาก็เอาเสียงพวกนี้มาก็มีลักษณะหนึ่งเขาเรียกแซมปลิ้งคือลอกเสียงอะไรต่างๆเสียงมาแล้วก็มากำหนดเสียงออกมาฉะนั้นคุณเล่นคีย์บอร์ดตัวเดียวเนี่ยคุณจะสามารถเล่นเสียงเครื่องดนตรีได้หมดคราวนี้ความกว้างของไอ้เสียงตัวนี้มันก็ออกไปเยอะมันสามารถจะสร้างดนตรีขึ้นมาได้เรื่อยๆนะฮะฉะนั้นนักดนตรีจริงๆไม่ต้องครบอ่ะบางวงไม่ต้องมีกลองก็ได้แล้วเพราะว่ากลองตัวนี้มัน ก็ถูกสั่งให้เล่นขึ้นมาได้แล้วก็ตัวกีตาร์เองอย่างเงี้ยเพราะกีตาร์เนี่ยจะเป็นพระเอกของเรื่องทุกอย่างในวงการร็อกไอ้ตัวกีตาร์เองเนี่ยก็ทำเสียงให้ไม่เป็นกีตาร์เพราะว่าเบื่อที่จะเป็นกีตาร์ธรรมดาแล้วนี่นะก็แค่เสียงแตกเสียงวาวๆที่เล่นกันอยู่ในยุค60เนี่ยที่จิมมี่ดิกทำเนี่ยนะจะเอาฟันกัดจะเอาอะไรนะคันสีใช่ไหมโบของไวโอลินเนี่ยมาสีกีตาร์มันไม่พอละไอ้ทางนี้เขาก็เลยคิดไอ้เครื่องบ็อกเซตฉะนั้นเราไปเห็นนักกีตาร์ทุกคนเนี่ยนะแทนที่จะฮิวกีตาร์ตัวเดียวก็มีแผงแบ็คข้างหน้าเนี่ยนะเอาไว้เหยียบถ้าใครไม่สังเกตจริงๆก็เอ๊ะมันทำอะไรกันมันก็นั่งกดโน่นเท้ากดตรงนี้ต่างๆแต่ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีกดมันก็จะมีการสร้างเสียงชัดๆก็คือ1คือทำลายเสียงเรียก distortion ทำลายเสียงเลยทำลายเสียงให้เสียงกีตาร์เนี่ยเป็นเสียงแตกเสียงเสียเสียงอะไรนะแต่ว่ามันออกมาแล้วมันฟังแล้วก็อย่างที่เราได้ยินเสียงกีตาร์ทั่วๆไปเออเสียงมันกีตาร์มันมีตั้งหลายร้อยหลายพันเสียงได้ก็เป็นอันหนึ่งอันที่2ก็เป็นพวกเทปคือเป็นพวกดีเลย์หมายความว่าก็มีเป็นเอ็กโคสมัยก่อนเขาเรียกเอ็กโคคือเสียงกล้องอย่างเงี้ยแล้วเกิดมีเสียงของผมเนี่ยมันจะกล้องอยู่มันเป็นครั้งแรกมันเป็นรีเวิร์บเขาเรียกรีเวิร์บง่ายๆนะฮะเสียงเนี่ยจะถูกใส่นี่ผมอธิบายเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในกล่องนะสักกล่องเนี่ยเสียงมันจะกล้องไอ้กีตาร์ก็เหมือนกันพอถูกใส่เข้าไปในนั้นปั๊บมันก็จะมีเสียงกล้องแล้วก็เขาก็จะสร้างประเภทให้มันมีเสียงตามเห็นว่าคุณพูดไปคำมันก็จะร้องออกมาคำไอ้มันก็จะตามมาคำแต่นี่มันจะตามไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะมีเสียงยาวคุณเล่นทีนึงมันก็ยาวไปได้ตลอดเลยอย่างเงี้ยก็เอามาผนวกกันรวมกันฉะนั้นพอเทคโนโลยีทั้ง 3-4 อย่างนี้รวมกันเสร็จจับเรียบร้อยมันก็เกิดดนตรีสมัยใหม่ขึ้นได้คือเขาเอาไอ้เครื่องเนี้ยมาเล่นกันอย่างแรกที่เราเห็นเลยพวกวงการไอ้แดนซ์เฮาส์นะฮะก็เรียก80เนี่ยมันจะเกิดพวกนี้ขึ้นแต่ว่ามันจะเป็นอันเดอร์กราวด์อยู่คือมันจะไม่ค่อยเห็นกันในระยะ80เนี่ยนะคือหมายความว่าคุณเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงของไอ้เครื่องนี้เล่นปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังแล้วก็คุณจะเปลี่ยนเสียงคุณจะเปลี่ยนอะไรต่ออะไรซาวอะไรต่ออะไรเราไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะพวกช่างคนนี้เขาจะทำกันเก่งแล้วพวกนักดนตรีก็จะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันไม่ใช่ดนตรีใช่ไหมเขาก็ไปบอกบ่นกันว่าเอ๊ะมันเป็นอะไรอย่างหนึ่งอะไรอย่างงี้นะแต่แล้วก็เริ่มแซมลงมาว่าเออบางวงเนี่ยตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่คำว่าไม่พอไงเพราะเล่นกีตาร์เบสกลองอะไรต่างๆเนี่ยกลองเนี่ยไม่พอแล้วเขาก็มีเสียงกลองซึ่งอัดไว้ก่อนแล้วก็เอามาเปิดคลอคู่กับกลองจริงที่จะตีไปไอ้เบสเสียงที่เป็นลายมันจะมีหลายลายอ่ะเบสตัวเราจะสร้างลายสำหรับริทึมธรรมดานี่เขาเอามาสร้างลายอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันก็เริ่มกว้างขึ้นนะฮะไอแดนวงการแดนซ์เนี่ยเขาก็เริ่มทำมาก่อนเราก็จะไปเต้นดิสโก้ตามบาร์ตามอะไรต่างๆก็จะมีเพลงพวกนี้ให้เราฟังกันได้ตรงไอพวกนี้จะเริ่มเติบโตไปก่อนทีนี้อย่างพวกผมว่าไอพวกพังเนี่ยนะมันเริ่มเอาตรงนี้มาใช้กันเป็นสูตรใหญ่ก็มาเกิดดนตรีอันนึงที่เรียกว่า new waveคือตอนที่เกิดก็เรียกนิวเวฟอ่ะคือเหมือนกับว่ามันเป็นคลื่นลูกใหม่อะไรที่เข้ามาแต่พวกนิวเวฟพวกนี้มันรุ่นแรกเนี่ยมันจะใช้ไอ้เครื่องต่างๆเนี่ยเยอะแล้วก็ใช้ริทึมอะไรต่างๆเยอะแยะแต่มันก็มีหลายลักษณะของมันฉะนั้นเราก็เกิดเพลงแบบนิวเวฟนิวโรแมนติกเห็นว่ากลองเนี่ยจะมีเสียงค่อนข้างจะชัดเจนนะดังแล้วก็มีเสียงโซโล่เสียงอะไรต่ออะไรในตัวเพลงเนี่ยมากขึ้นรวมไปถึงว่าก็เอาไปใช้ในเรื่องของ